เปิดสภาพล่าสุดใบเตยสุธีวันผอมลงผมยาวขึ้นปล่อยโฮโผกอดน้องชายสภาพล่าสุดใบเตยสุธีวันหลังสารอาญาอนุมัติให้ประกันตัวทั่วคราวคดี FOREX3D ผอมลงผมยาวขึ้นและมีท่าทีสงบนิ่งกลายเป็นที่จับตามองของโลกออนไลน์มากขึ้น ภายหลังจากนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันทวีสินได้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขาอาทิต้องสวมกําไลเอห้ามเดินทางออกนอกประเทศห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเป็นต้นโดยคาดว่าจะมีการปล่อยตัวใบเตยภายในช่วงเย็นวันนี้วันที่15พฤศจิกายน66 ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมถึงสภาพของใบเตยหลังเดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษว่าใบาเตยอยู่ในชุดผู้ต้องขังหญิงรูปร่างสูบผอมลงผมยาวขึ้นเล็กน้อยจนสามารถมัดได้โดยเจ้าตัวสวมแมสอยู่ตลอดเวลาและมีท่าทีที่สงบนิ่งโดยในวันนี้ศาลไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก่อนจะมีคำตัดสินออกมาในภายหลังด้านใบเตยถึงกับปล่อยโฮยกมือไหว้ผู้พิพากษาพร้อมโผกอดลุคซ์น้องชายด้วยความดีใจอย่างไรก็ตามลุค์น้องชายใบเตยได้เปิดเผยอีกด้วยว่าตนได้ยื่นประกันตัวจำนวนเท่าเดิม คือหลักทรัพย์จำนวน5ล้านบาทพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยและขอติดกําไร e ออซึ่งในวันนี้ไม่ได้มีการยื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติม